ทางอยู่อย่าเพิ่งกลับอย่าเพิ่งกลับใจเย็นตอนไหนผู้ใดเขาเนี่ยเขาเก่งมันแล้วเขารู้เขาบอกนั่งที่ร้านนะเราเปิดได้มีลอตเตอรี่ป่ะมีเป็นไรอ๋อแล้วก็ต่างอ๋อของมือใช่หรอแล้วมีข้าวแล้วอ่ะเพราะมันขายยากกว่าเดิมอะค่ะครับเพราะมันขายยากแล้วของเขาก็ไม่ค่อยมีคนซื้อค่ะไม่เหมือนแต่ก่อนนะคะพี่แต่ก่อนน่ะความค่าน่าเชื่อถือเลยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าจังหวัดเลยอ่ะของเขาบอกว่าจังหวัดเลยอ่ะคนโกหกอย่างเงี้ยใช่ไหมคะบางคนเขาก็พูดอย่างนี้เนาะครับใช่ค่ะแล้วก็เดือดร้อนลอตเตอรี่พวกหนูอะค่ะพี่แล้วมันขายยากมากเลยนะช่วงนี้น่ะแล้วขายไม่ออกไม่รู้ว่าจะขายหมดหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราก็ออกมาไม่ดีเนาะใช่ข่าวมันก็ออกมาไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วพวกเราจะทำยังไงล่ะใช่ไหมล่ะครับผมมันก็หากินยากอย่างเงี้ยเราจะไปหากินที่ไหนล่ะเขาไม่ขายลอตเตอรี่นะใช่ไหมอ่ะครับแล้วพอไอ้พีทโดนจับแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ่ะรู้ข่าวว่าพีทโดนจับแล้วเนาะเป็นยังไงบ้างครับก็แบบว่าของเขาก็ไม่เชื่อถือเราอยู่ดีแหละพี่คนซื้อก็คนซื้อก็ว่าโกหกอย่างเงี้ยตลอดเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าคนอื่นขาประจําเราก็มีอย่างเงี้ยเขาก็ซื้อให้แต่ว่าแผงหมดแผงไม่หมดไงพี่มันก็ไม่น่าจะถึงกันในก่อนไงครับใช่ไหมล่ะมันหากินยากลำบากอยู่นะช่วงเนี้ยค่ะอยากจะขอความเป็นใจยังไงบ้างอะไรนะอยากจะขอความเห็นใจแบบไหนยังไงดีแบบว่าให้คนที่เล่นหวยอ่ะลองกลับมาดูพวกหนูบ้างไหมว่าคนจริงใจก็มีคนไม่จริงใจก็มีใช่ไหมแต่ว่าพวกหนูอ่ะเป็นคนจริงใจไงพี่ก็ต้องกลับมาหาพวกหนูบ้างอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่ารวมคนจังหวัดเลยหมดใช่ไหมไม่ต้องรวมคนจังหวัดเลยแค่แบบว่านับถือกันหมดก็พออย่างเงี้ยแค่คนเดียวก็ปลาเน่าหมดท้องแล้วอย่างเงี้ยพี่ใช่ไหมล่ะใช่ค่ะเอาหัวตุ้งหัวนะบ้างอุ้ยหัวจับอยู่ก่อนวันนี้เทเดาอีกอุ้ยจะไปไปเทเดาอีกได้ยินไหมอุ้ยนี่มางานนึงต้องกระโดดใบก็นี่แล้วแค่ห้าใบเนี่ยฝนตกอ่ะแล้วพีทมีผลไหมก็มีเหมือนกันนะคะมียังไงไล่ฟังมันก็รู้สึกมันไม่เป็นไรขายดีทำแม่งทำแม่งหรือว่าขายไม่ดีทำแม่งมันเกี่ยวกับเศรษฐกิจด้วยแล้วก็เรื่องพีทที่มันก็อยู่ที่แบบเขาโกหกไปก็อันนี้เขามีส่วนได้ไหมเขามีส่วนด้วยเหมือนกันที่ว่าลูกค้าเขาไม่เข้าออกมาดูหวยเกิดการแบบไม่อยากจะซื้อบางคนก็แบบว่าบางข่าวมาก็ให้สื่อไปผิดๆอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีเขารู้มาคือเขายังไม่รู้ถึงแก่นแท้ใช่ไหมคะเขาฟังเข้ามาบางทีเขาก็เข้าใจเป็นตามเนื้อเรื่องว่ามันโกหกเพราะอะไรเขาไม่ได้พูดไงก็เลยเกิดปัญหาตรงที่ว่าขายไม่ค่อยเท่าไหร่ขายยากวันนี้ก็ขายยากแล้วก็ฝนก็ตกด้วยก็มีฝนสองร้านนะคะ200 บาทแต่เลยว่าเรายังไม่ได้ผลกระทบมากเท่าที่ควรแต่ต่างจังหวัดแน่นอนทางสองมีสองใบเจอแน่นอนต่างจังหวัดในเดือนนี้